สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวเมื่อเราฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวย่อมรู้สึกคุณคือความเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางกายเบามีกำลังและอยู่สำราญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพระพัทธาลิได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจะพึงมีความลำคาญความเดือดร้อนพระพุทธองค์ตรัสตอบพระพัทธาลิว่าดูก่อนพัทธาลิถ้าอย่างนั้นเธอรับนิมนต์ณที่ใดแล้วพึงฉันณที่นั้นส่วนหนึ่งแล้วนำส่วนหนึ่งมาฉันอีกก็ได้เมื่อเธอฉันได้แม้อย่างนี้ก็จักยังชีวิตให้เป็นไปได้แต่ดูเหมือนพระพัทธาลิจะไม่ยอมจบเพียงเท่านั้นกลับกล่าวตอบพระพุทธองค์ไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่สามารถจะฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นได้เพราะเมื่อข้าพระองค์ฉันแม้ด้วยอาการอย่างนั้นจะพึงมีความรำคาญและความเดือดร้อนการกระทำของพระพัทธาลิดังกล่าวในขณะที่พระพุทธองค์กำลังจะทรงบัญญัติสิกขาบทพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดสมาทานฉันอาหารในเวลาก่อนพัดครั้งเดียวจากการกระทำดังกล่าวของพระพัทธาลิเป็นเหตุให้พระพัทธาลิถูกตำหนิติเตียนไปทั่วกรุงสาวัตถีจนเวลาล่วงไปหนึ่งไตรมาสพระพัทธาลิอยู่ด้วยความทุกข์ใจและสำนึกผิดจึงเข้าไปขออดโทษกับพระพุทธเจ้าอาหารหมายถึงสภาพที่นำมาซึ่งกำลังเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิตเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจและทำให้เกิดการเจริญเติบโตอาหารมีด้วยกัน4ประเภท 1. กวลิงกลาหารคือคำข้าว 2. ผัสสาหารคือการสัมผัส 3. มโนเจตนาหารคือความตั้งใจและ 4. วิญญาณอาหารคือวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปอาหารนั้นมีความสำคัญต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะกวลิงกลาหารหากไม่มีอาหารก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราสามารถนำโภชนะปฏิบัติของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ซึ่งพระพุทธองค์เสวยอาหารโดยไม่ยึดติดในรสชาติไม่ทรงเสวยมากเกินไปหรือน้อยเกินไปทรงเสวยเพียงวันละมื้อเพื่อเป็นการสร้างความพอดีให้เกิดขึ้นแก่ร่างกายส่วนในพระวินัยนั้นมีบทบัญญัติว่าด้วยการบริโภคอาหารในหมวดเสขียวัตรเรียกว่าโภชนาปฏิสังยุตธรรมของพระพุทธองค์นั้นไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวจนเอื้อมไม่ถึงแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่ปกปิดเราไว้อาหารเรปฏิกูลสัญญาเป็นหนึ่งในสมถกรรมฐาน40ซึ่งเป็นอุบายวิธีฝึกจิตให้สงบจนจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกคตาคำว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญาหมายถึงการกำหนดความเป็นปฏิกูลในอาหารโดยกำหนดในอาการต่างๆ10ประการคือ 1. โดยการไป 2. โดยการแสวงหา 3. โดยการบริโภค 4. โดยที่อยู่5โดยหมักหมม6โดยยังไม่ย่อย7โดยย่อยแล้ว8โดยผล9โดยหลั่งไหลออกและ10โดยเปื้อนนอกจากนี้ยังพิจารณาความน่าเกลียดของอาหารที่รับประทานเข้าไปในหลายๆวิธีโดยภาวนาช้าๆว่าปฏิกูลังเมื่อทำเช่นนี้สัญญาคือการกำหนดรู้ถึงความน่าเกลียดที่เกี่ยวกับอาหารคือคำข้าวก็จะปรากฏชัดอันเป็นอารมณ์ของกรรมฐานส่วนอานิสงส์ของการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญากรรมฐานในเบื้องต้นนั้นทำให้เกิดความผาสุกในร่างกาย
ม่ให้เกิดโรคที่จะเกิดจากการกินอาหารส่วนอานิสงส์ในขั้นสูงสุดทำให้รู้แจ้งในรูปขันธ์ทำให้สามารถตัดตัณหาในรสชาติไม่มีความยินดียินร้ายในอาหารที่กินเข้าไปเมื่อไม่มีความอยากในรสชาติที่พึงพอใจจิตใจก็สงบระงับความกังวลกวายใจไม่มีความเร่าร้อนใจเพราะติดใจในรสชาติอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆหรือเป็นไปไม่ได้อาหาเลปฏิกูลสัญญากรรมฐานสามารถพัฒนาจิตให้เข้าถึงพระนิพพานได้เลยทีเดียวเราสามารถประยุกต์หลักอาหาเลปฏิกูลสัญญากรรมฐานมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการบริโภคอาหารอย่างฉลาดโดยมีแนวทางในการปฏิบัติคือการพิจารณาอาหารก่อนที่จะบริโภคการหยุดพฤติกรรมการกินอาหารในระหว่างวันการไม่รับประทานอาหารด้วยความมัวเมาในรสชาติการไม่รับประทานอาหารด้วยหวังว่าจะเป็นเครื่องประดับประดาหรือการกินอย่างหรูหราการไม่รับประทานอาหารด้วยหวังว่าจะตกแต่งร่างกายให้มีรูปร่างสัดส่วนตามที่ใจปรารถนาแต่รับประทานเพื่อกำจัดความเบียดเบียนไม่ให้มีอาการปวดท้องด้วยโรคกระเพาะและเพื่อส่งเสริมสุขภาพของตนเองให้มีเรี่ยวแรงในการดำเนินกิจการต่างๆและนอกจากนี้ยังสามารถนำหลักโภชนะปฏิบัติประยุกต์มาจากคำสอนเรื่องพุทธวิธีในการบริโภคเช่นควรกินข้าวที่มีขนาดพอดีคำและควรเคี้ยวข้าวให้ละเอียดก่อนกลืนลงคอไม่ควรกินอาหารอย่างมูมามหรือรีบกินควรกำหนดรสชาติอาหารที่พอดีไม่ควรกินข้าวในเวลากลางคืนและควรมีมารยาทในการรับประทานอาหารมีความเคารพในอาหารในข้าวในคนปรุงอาหารการรับประทานอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัยและพัฒนาคุณภาพจิตใจของตนเองให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาโดยวิปัสสนากรรมฐานและการฝึกจิตตามหลักการของอาหาเลปฏิกูลสัญญาจะทำให้เราเกิดความเข้าใจในการรับประทานอาหารอย่างแท้จริงจากการศึกษาและงานวิจัยของหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยพบปัญหาโภชนาการของพระสงฆ์พบว่าพระสงฆ์จำนวนมากอาพาธเป็นโรคอ้วนและเป็นโรคเรื้อรังมีไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคเบาหวานโดยหน่วยงานสาธารณสุขสรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆในพระสงฆ์มาจากอาหารที่ได้รับไม่ถูกหลักโภชนาการที่ควรจะเป็นและในแต่ละวันมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยเกินไปสถานการณ์ทางโลกเปลี่ยนแปลงไปกลับกลายเป็นหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้รณรงค์และให้ความรู้ในการฉันภัตตาหารที่ควรจะเป็นแก่พระสงฆ์ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่พระสงฆ์เป็นแบบอย่างในการนำความรู้ที่ได้จากพระอริยสงฆ์ซึ่งมีอยู่สูงกว่าบุคคลธรรมดาในเรื่องโภชนมัตตัญญุตาและหลักการของอาหาเรปฏิกูลสัญญามาเป็นแนวทางปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนใน3หลักโภชนเภสัชคือ 1. เข้าใจในลักษณะอาหารและวิธีการกินอาหารตลอดจนเข้าใจในคุณค่าแท้คุณค่าเทียมของอาหารและเลือกบริโภคอาหารอย่างถูกต้อง 2. เข้าถึงอาหารที่สะอาดและถูกหลักอนามัยและ 3. พัฒนาคุณภาพจิตใจของตนเองให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาด้วยวิปัสสนากรรมฐานและฝึกจิตตามหลักการของอาหาเลปฏิกูลสัญญาจะทำให้เกิดความเข้าใจในการรับประทานอาหารอย่างแท้จริงแต่แนวทางและวิธีปฏิบัติตามวิถีพุทธในอดีตยังคงมีให้พบเห็นในวัดสายปฏิบัติพระกรรมฐานพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านได้กล่าวเตือนพระภิกษุไว้เสมอว่านิพพานัสสะสัจฉิกริยายะเอตังกาสาวังคเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรารับผ้ากาสาวพัสมาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานการที่พระสงฆ์ไม่เคารพในพระธรรมวินัยแม้แต่สิกขาบทเล็กน้อย
ท่านทั้งหลายเหล่านั้นตายแล้วลงนรกอเวจีก่อนขึ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตทุกทรมานอย่างหนักพระภิกษุสามเณรทั้งหลายควรสำรวมกำลังใจระมัดระวังกำลังใจขึ้นชื่อว่าระเบียบวินัยจงอย่าละเมิดโดยเด็ดขาดขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ